เทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชรันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตนาสิทางกิเนเมตาสุตตะกังทัชคังปัจชะโตนาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตาปาการลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิราชาตุปัฏฐวานาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญจเรชินปัญจรมัชฌัมหิวิหารันตังมหิตาเลสัทธาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสัพพาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชเรติชยาสนาคตาพุทธาเจตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสะพังรสังเยปิวิงสุนราสะพาตันหังกราทโยพุทธาอาทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังทาเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปติทิโตไมหังอุเรสัพพคุณาการโหหคะเยเมอนุรุทโธสาริปุตโตจทาคิเนโกนทันโยเปติภาคัสมิงโมคันลานโนจวามะเกทาคิเนสาวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุลากัสสะโปจมหานาโมอุปาสุงวามะโสตะเกเกสะโตเปติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสสะโปเทโรมะเหสีจิตตวาทะโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสิคุณาตโรปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปัญจอิเมชาตานลาเตติรกามมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชรันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตนาสิทางกิเนเมตาสุตตะกังทัชคังปัจชะโตนาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตาปาการลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิราชาตุปัฏฐวานาเสสาวินยังยันตุอนันต
ตาชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญจเรชินปัญจรมัชฌัมหิวิหารันตังมหิตาเลสัทธาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสัพพาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุราโคชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญจเรติดูนะครับก็ครับไม่ได้พบกันนานนะครับก็มาเจอกันอีกวันนี้นะครับหวังว่าสัญญาณต่างๆคงจะชัดเจนดีอย่าลืมนะครับช่วยรายงานสภาพอากาศนะครับท่านอยู่นะครับคุณรัศมีครับเป็นไหมครับคุณอรุณีนะครับคุณปราณีคุณน้ำหมึกพุทธเตยคุณพรทิพย์นะครับรบกวนว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับณจุดนี้ถ้าเราตามที่นาซาพูดมาก็ว่าได้นะครับเราก็มาดูที่ว่าตรงนี้ตัวของนาซาเขาว่าอย่างไรบ้างคือช่วงนี้เสียเวลาเยอะกับที่มีคนเสียเวลานะครับสูงใหญ่หน่อยณตอนนี้ครับจะพบว่านะครับเนื่องจากมีดาวหางนะครับพุ่งชนดวงอาทิตย์เยอะที่ผ่านมาจะว่าไป4วันนี่นะครับที่เป็นทางการพบว่า2ดวงแต่ที่เราถ้าเราสังเกตปั๊บเนี่ยเราพบว่ามี10ดวงเลยครับณช่วงนี้ปฏิกิริยาที่จะต่ำคือเรียกจะเงียบจุดดับที่เกิดขึ้นมานะครับก็ไม่มีพลังงานนี่ก็แผ่วมากๆเลยมาดูของเว็บไซต์นาซาก่อนครับนะครับมาที่ตรงนี้เนี่ยอย่างเคสเนี้ยจุดดับนะครับด้านนี้เรียกว่าหายไปเกือบหมดแล้วนะครับแทบไม่เหลือเลยต้นนะครับที่ผมบอกมันเป็นอะไรเป็นอะไรนะโอเคครับหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับปัญหาเยอะมากคือถ้ามานั่งเซตอัพทุกครั้งมานั่งคอยบูตขึ้นปัญหาปั๊บเสียเวลางั้นถ้าเกิดพิบัติภัยเกิดขึ้นมาปั๊บนะครับรับจากมือถือมาก็เตือนไปงั้นของผมไม่น่ามากนักอย่างที่บอกครับตอนนี้นะครับจุดทดลองคือของอันดามันนี่แนวโน้มรุนแรงนะครับแล้วก็คนจะตายมากกว่าปี47ประมาณ5เท่า10เท่าจุดดับต่างๆครับมันหายไปเกิดขึ้นมาใหม่พลังงานต่ำมากร้อยมากมองไม่เห็นนะครับใช้ซึ่งมองพบไปเป็นอัลฟาไม่เป็นเบต้าด้วยงั้นการระเบิดโซลาร์แฟร์ปั๊บสังเกตว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ด้านหลังด้านข้างแต่ว่าโซลาร์แฟร์มาถึงเราโซลาร์แฟร์จะเป็นของรังสี
CB คือตัวชาร์จไปขึ้นที่เป็นมวลที่ออกมาทีนึงงั้นไอ้ตัวพลังงานแสงเนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าดวงอาทิตย์ไม่ใช่ของแข็งนะครับที่บอกมาเนี่ยมาดูการระเบิดการรายงานมาเห็นว่ามันต่ำหมดเลยแล้วก็การที่พายุกันโชคกับมันเนี่ยก็ชัดเจนว่านะครับมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราแต่ก็มีรายงานมาคือระหว่างข้อมูลเป็นทางการกับต้องวิเคราะห์เองงั้นหลายท่านเนี่ยอาจจะอ่านข้อมูลของนาซาเก่งเข้าใจนาซาเขาบอกทุกอย่างมาแต่ว่าการวิเคราะห์นั้นคนละแบบกันนะครับงั้นถ้าท่านอิงนาซาก็ฟังนาซาอย่างนี้ไม่ต้องฟังผมนะครับงั้นตรงนี้ที่ว่าจุดที่วิเคราะห์นั้นนะครับก็เอาข้อมูลนาซามานาซาก็สอนเหมือนกันที่ไปอบรมมาไปเรียนรู้มาในตอนนี้นะจุดดับที่ต่างนั้นเนี่ยต่ำกว่า C class ไม่เกิน C class นะครับพลังงานต่ำมากนะครับคือพลังงานต่ำเพราะว่าเรียกว่าเป็นเหมือนแกลตุลามินิมัมกับพลังงานต่ำเมื่อต่ำการระเบิดจะมีน้อยลงเมื่อมีน้ำปั๊บรังสีคอสมิกเข้ามาเยอะอุกกาบาตเข้ามาเยอะอย่าลืมว่านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่พัดผ่านโลกนะครับในรัศมีใกล้กว่า5ล้านกิโลเมตรนั้นถือว่าเป็น near earth object งั้นทุกอย่างที่พัดผ่านโลกมันจะมีฝุ่นจากหางมันนะครับไอ้ฝุ่นเหล่านี้ครับจะตกมายังโลกเรามาโดนท่านมาโดนผมอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กมากมันเบาบางมากนะครับระบบสุริยะเรานะครับเคลื่อนที่มันในจักรวาลไปในกระทางช้างเผือกเนี่ยถ้าท่านอยู่อันโดเมดาก็จะบอกเห็นเป็นเฮ้ยนี่มันดาวหางหรือเปล่าอุกกาบาตหรือเปล่าเป็นก้อนๆเลื่อนไปมีหางยาวออกมาข้างหลังทุกอย่างเคลื่อนที่หมดงั้นแอสโตรอยด์อุกกาบาตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันพาฝุ่นเข้าอย่างโลกเราในฝุ่นนี้มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคครับง่ายๆมีเชื้อโรคมีไวรัสมีสิ่งชีวิตด้วยจะกี่เซลล์ก็แล้วแต่เซลล์เดียว2เซลล์4เซลล์นะครับเข้ามายังโลกเราทุกๆวันนะครับสำคัญมากๆที่เตือนไปเวลาผมส่งแชร์ปั๊บหลายท่านอาจจะดูงงๆเอ๊ะมันคืออะไรจุดต่างๆนั้นคืออุกกาบาตครับที่อยู่ใกล้โลกนะครับ near earth object มีผลต่อโลกเรางั้นไอ้การเป็นผลพวกนี้ครับ density จากโปรตอนหรือลงสุริยะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกนะครับ r มาก r น้อยไอ้ตรงนี้นะครับค่าตรงนี้อ้าว10กับลบ10เนี่ยคือทั่วๆไปนะครับมันคงเหมือนมีรูเปิดแค่นี้ตอนที่เปิดมา10 r มากขึ้นมันก่อนเปิด20 40งั้นที่ r มากเท่าไหร่พลังงานที่เข้ามาโลกมากเท่านั้นเป็นไฟฟ้านะครับเป็นพาร์ติเคิลมากเท่านั้นแสงออร่าสีม่วงสีชมพูนี่อันตรายรุนแรงมากสำคัญมากนะครับทีนี้มันสะสมเข้ามาเห็นไหมครับมันการความผันผวนเนี่ยมันผันผวนแปลกแยกมันผันผวนแปลกแยกเน้นย้ำว่าแปลกแยกงั้นค่าทุกค่าที่ออกมาแสดงเนี่ยมันมีผลนะครับหมดเลยครับปฏิกิริยาการที่เงียบๆมาปั๊บตุ้มตามเก็บๆปุ๊บตึ๊บๆมาเป็นช่วงๆแล้วพบว่าครับปฏิกิริยามีการผันผวนเยอะถึงต้องมีการถ่ายนะครับด้วยคลื่นวิทยุหรือคลื่นพลังงานต่างๆเพื่อได้ความลึกจากพื้นผิวเข้าไปแตกต่างกันมาตอบโจทย์เราทีนึงนี่คือทำไมถึงคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดจุดดับเมื่อไหร่นะครับจุดดับจะตรงไหนจะมีหลุมดำตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงเพราะเราเจาะลึกลงไปงั้นทุกอย่างคาดการและวัดค่าด้วยไฟฟ้าได้หมดไฟฟ้าเป็นตัวตอบโจทย์ความถี่ไวเบรชั่นทั้งจักรวาลความถี่หมดครับไฟฟ้าสนามแม่เหล็กความถี่แยกไม่ออกสรรพสิ่งจิตวิญญาณที่ว่ามีพื้นที่ประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรกว้าง1เซนยาวสูง1เซนงั้นจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ของมนุษย์ของอมนุษย์มีพื้นที่ประมาณ1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้นแต่น้ำหนักกับมวลต่างกันถ้าเกิดพลังงานไหนมีมากมวลเยอะน้ำหนักเยอะพลังงานไหนมีน้อยมวลน้อยน้ำหนักน้อยงั้นพื้นที่เท่ากันแต่มวลความหนาแน่นน้ำหนักแรงดึงดูด gravity นะครับแตกต่างกันงั้นวิญญาณคือพลังงานมีค่าทางไฟฟ้ามีแรงดึงดูดนะครับมีปริมาตรมีน้ำหนักวิทยาศาสตร์หมดล้วนๆนะครับพุทธคริสต์ศาสนาก็วิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้คนที่ยัง
ม่เข้าใจก็จะอย่างง่ายๆนี่คือหลักการของศาสนาแล้วดูที่ผ่านมานะครับหลุมดำปล่อยลมมาก็ไม่แรงการระเบิดนี้ไม่เยอะครับตัวไม่เยอะเห็นท้องสว่างนี้เอ๊ะมันรุนแรงหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นไบรท์สปอตคือเป็นแสงออกมาบางช่วงแต่ไม่ให้จุดดับจุดดับนี่รูรั่วให้พลังงานออกมาได้นะครับงั้นหลุมดำโคโรนาโฮลเนี่ยก็คือรูรั่วอย่างนึงแต่ว่ามันรูใหญ่นะครับแต่พลังงานปลดปล่อยมาน้อยไม่เยอะแต่ที่เป็นจุดดับพวกนี้ครับถ้ามันระเบิดซิมอีปั๊บเนี่ยมันรุนแรงตุ้มออกมาต่างกันเห็นอย่างนี้นึกว่าดวงอาทิตย์โอ๊ยทำไมมีขาวๆอยู่ทำไมว่ามันระยะต่ำล่ะมันยังต่ำเพราะมันไม่มีจุดดับมันไม่มีการระเบิดเมื่อไม่มีการระเบิดปั๊บเหมือนถ่านใช่ไหมครับถ้าเกิดถ่านลูกโชนก้อนสีแดงถ้าถ่านขี้เถ้าควบคุมปั๊บความร้อนจะน้อยลงเราต้องเคาะขี้เถ้าออกเพื่อให้ความร้อนมันมากขึ้นให้ถ่านสีแดงงั้นตอนนี้เหมือนว่าก้อนถ่านนะครับมีขี้เถ้าควบคุมอยู่พลังงานน้อยลงงั้นเมื่อพลังงานลดปั๊บสรรพสิ่งก็รับพลังงานน้อยตามไปด้วยนะครับตัวที่คือแหล่งพลังงานที่ใกล้ที่สุดของโลกมีผลกระทบต่อโลกมากที่สุดงั้นจะเป็นนิบิลูเป็นเนมิซิสนะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงที่11 12เนี่ยเข้ามาใกล้ดวงที่ปั๊บเนี่ยมันมีผลให้เกิดปฏิกิริยาสนามแม่เหล็กนะสัมพันธ์กันดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานใหญ่เป็นแม่เหล็กเยอะไฟฟ้าเยอะก็สามารถดูดอุกกาบาตหรือดูดดาวหางให้เข้าไปหาไปชนได้เหมือนกันถูกมั้ยครับแต่เงื่อนไขคือความถี่ gravity ต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันแต่เข้าไปใกล้มากๆก็มีผลเหมือนกันแล้วก็อีก2อย่างนะคือ1มันเกิดการระเบิดจากดาวหางดวงใหญ่กว่าลูกบาศก์ดวงใหญ่กว่ากระเด็นหาดวงอาทิตย์2มันถูกบังคับให้พุ่งเข้าชนดวงอาทิตย์เพราะทุกครั้งที่มีการชนอะไรก็แล้วแต่ครับวิ่งมาชนตูมปั๊บเนี่ยมันเกิดการระเบิดที่พื้นผิวพอระเบิดปั๊บมันจะลดความหนาแน่นลดพลังงานณตรงนั้นของดวงอาทิตย์และโดยรอบเหมือนทำไมบางครั้งนะครับเรารู้ว่าไม่ใช่เราอเมริการู้ว่ามันจะเกิดภูเขาไฟน้ำระเบิดจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับเขาไปชิงระเบิดไปวางตุ่มให้มันระเบิดก่อนให้มันปลดปล่อยเพรสเชอร์ลงมาเพราะถ้าเกิดมันสะสมกันมากๆปั๊บเนี่ยมันระเบิดรุนแรงมันมหาศาลงั้นก็ให้มันลดลงมานี่เขาทำไมมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเอ๊ะมนุษย์ต่างดาวช่วยเราโดยการเอาตอร์ปิโดมั่งนะครับหรือเอาที่เราดูมาปั๊บเนี่ยจะเป็นตอร์ปิโดนะครับที่เป็นวัตถุสร้างขึ้นมาก็ดีหรือ2บังคับให้ก้อนหินเหล่านี้พุ่งกระโจนดวงอาทิตย์เพื่อลดปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ลงไม่เกิดความรุนแรงหรือว่ามีนะ2อย่างที่1ธรรมชาติกับ2จงใจอย่าลืมว่ามนุษย์หรืออมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียกอมนุษย์มนุษย์ต่างดาวก็ว่าได้นะครับคือเป็นเทพเป็นวิญญาณเป็นดวงจิตแต่จริงๆแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับที่เกิดจากการพูดคุยพบปะมาอย่างเช่นคบกับอาแดงนะครับอาแดงด็อกเตอร์เทพเป็นเมืองแมนนะครับเอ็ดดี้ก็เหมือนเรานี่แหละครับมนุษย์สร้างโลกลากหลายๆที่หรือเปล่าภาพยนตร์เรื่องอินเตอร์สเตลล่าชัดเจนกำเนิดอดัมกับอีฟอดัมกับอีวาภาพเรื่องวอยาเจอร์ก็ชัดเจนว่ามีการอพยพไปตั้งโลกลากใหม่ผสม MBO กับไข่ของเราไว้แล้วก็เกิดเพาะเชื้อขึ้นมาเกิดตุ้งหลานเพื่อผลิตภัณฑ์ป่ายันยานอวกาศยานอพยพเนี่ยส่งไปหลายลำไปตกดาวนู้นมั่งตกดาวนี้มั่งงั้นเชื้อสายกันหมดนะครับมีนิกโครอยมีแอนมีคอเคซอยนะครับมีนอนิกคล้ายๆกันแต่ไม่เกิดต่างดาวกันไม่รู้จักกันแต่พอมาสรุปเฮ้ยนี่เป็นพวกเอเลี่ยนไม่ใช่จริงๆแล้วก็พรรคพวกเดียวกันเหมือนคนไทยอยู่อังกฤษอยู่สวีเดนใช่ไหมครับแยกไปนานมากลืมแล้วเชื้อสายมาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนลูกหลานมาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือเป็นการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์กันงั้นลูกออกมาเชื้อสายแตกต่างกันนี่มันนะครับที่ว่าหลายคนรู้ว่าเป็นการยิงเตอร์ปิโดเพื่อช่วยโลกใช่ไหมผมก็ว่าใช่นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
แต่ดูค่าต่างปั๊บเนี่ยนะฮะผมอยากให้มาดูตั้งแต่ว่ามาเนี่ยนะครับตอนนี้ระเบิดน้อยตัวรถไฟมีน้อยการเผาผลาญมีน้อยลงนะครับงั้นเรื่องของลมพายุความเป็นผลก็จะมากขึ้นเมื่อเผาผลาญน้อยลงปั๊บเนี่ยถามว่าการระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันมาเติมไฟฟ้าเติมแม่เหล็กให้แกนกลางโลกทำโลกสามารถสร้างเกราะเข้มแข็งขึ้นมาได้เมื่อการระเบิดมาถึงโลกเราน้อยลงที่เป็น CME นะไอ้โซลาร์แฟร์ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่งั้นพอมาได้ปั๊บเนี่ยกรอบมันอ่อนลงกรอบอ่อนปั๊บความร้อนอวกาศความร้อนจากรังสีอุลตราไวเลตจากดวงอาทิตย์เราดวงอาทิตย์เขาจากแกมมารังสี X จากหลายๆแหล่งนะมันเข้าโลกเต็มที่และมันมีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวของไฟอย่าง2วันนี้ครับจะเกิดว่าเห็นว่าแผ่นดินไหวนะครับที่รอยต่อระหว่างแผ่นแปซิฟิกนะครับกับแผ่นยูเรเซียแล้วจากล่างขึ้นบนเหนือกลัวขึ้นไปนะฮะกลัวไปหาฮอนชูหาคิวชูแล้วไปนู่นครับจะไปโผล่ทางด้านรัสเซียนะฮะเวลาดูว่าซอกแทนเนี่ยไม่มีการระเบิดนะครับน้อยมากอันดามารีปั่นป่วนเยอะลมสุริยะที่มาเขากับเราก็มาน้อยลงนะครับคือเป็นช่วงๆงั้นองศาและองศาเนี่ยมันมีผลต่อพลังงานถามว่าดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นนะจากการดูมาตั้งแต่เช้ายันเย็นเพราะตั้งแต่ตั้งเครื่องมานะครับเนี่ยการเข้ามาของพลังงานการผันผวนการแปรปรวนที่ถันไหวแบบเนี้ยมันเกิดการสั่นแบบเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวอ้าวเราจะข้ามมันตรงนี้การสั่นไหวดิฟเฟนซ์ใหม่หนึ่งครั้งนะครับเมื่อวานนี้ครับตรงนี้ครับแต่เกลียวมาด้านซ้ายนะครับดาวัดทางด้านซ้ายคือเป็นเกลียวลงมาด้านนี้ตึกวันนี้มาทางด้านขวานะครับงั้นถามว่าเหมือนลูกข่างที่แบบหมดแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าสั่นซ้ายขวาซ้ายขวาไม่เป็นไรปุ๊บนี่ออกไหมครับงั้นพอสั่นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็บอกว่างั้นวอบเบิลการเอียงตัวมีเยอะไหมเยอะแล้วมันมาสอดคล้องกับคลื่นนะครับระดับน้ำทะเลทั่วโลกที่ผ่านมา5วัน7วันเนี่ยบอกว่ามีการเคลื่อนตัวน้ำทะเลเยอะนะครับเยอะหลายจุดนะสนามแม่เหล็กน้อยแต่การเคลื่อนตัวเยอะมาดูเรื่องของตัวการระเบิดก่อนนะครับจุดดับมีน้อยการระเบิดไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีที่บอกมาแล้วเรื่องของตัวลมสุริยะพายุสุริยะพลังงานนะอันเนี้ยค่อนข้างจะใกล้เราดาวเทียมลมสุริยะแรงไหมไม่มีแรงคือทั่วๆไปไม่ถือว่าแรงเบาๆทั่วไปเส้น IMF สีน้ำเงินนี้ยังตรงๆอยู่ถูกไหมครับมาเจอวันนี้ยังตรงอยู่แต่ตรงนี้ครับเขียวๆสว่างมากสว่างน้อยเส้นโครสลูกสีแดงมีการทันผวนตรงนี้เหมือนอยู่ด้านหลังจะชัดเป็นหางยาวไปเป็นหางยาวไปงั้นตรงนี้ก็ชัดเจนว่านะครับว่าระยะห่างมันน้อยลงคุณจะไกลประมาณนี้กับมันน้อยลงงั้นการยืดตัวหดตัวชั้นบรรยากาศลดหรือว่าความสูงเปลี่ยนแปลงไปนะครับกรุงเทพมหานครลงเครื่องดอนเมืองบอกว่าลบ45เมตรอยู่ดอนเมืองลบ45เมตรสุวรรณภูมิลบ 5.3 เมตรบางช่วงลบ70เมตรงั้นการวัดความสูงที่วัดจากแรงกดอากาศนั้นความกดอากาศมันทำให้อ่านค่าได้ลบ70เมตรจากน้ำทะเลแต่ความเป็นจริงเราเหยื่ออยู่น้ำทะเลประมาณเมตรหนึ่งที่สุวรรณภูมิความกดอากาศเปลี่ยนผันผวนขนาดนี้เห็นเมฆเป็นปุยนุ่นเห็นเมฆขนแกะเต็มท้องฟ้าที่พระนคร 3-4 วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับฝนตกพรำๆนะครับจะบอกว่านะครับที่เจอมากรุงเทพนะครับเอาแบมือแบรองนะครับมันค่อนข้างจะไม่ใช่ละอองฝนมันเหมือนสลีตนะครับถ้าท่านใดก็อยู่ต่างประเทศมาจะทราบว่าสลีตคือเหมือนกับตัวน้ำแข็งใสน้ำฝนน่ะที่มันเจอความเย็นมันเกาะตัวเป็นแค่น้ำแข็งใสมีน้ำหนักอยู่ฝนเนี่ยครับตกลงมาเจอความเย็นปรับใช่ไหมฮะแต่
ความเย็นไม่จัดเท่าไหร่ลมไม่แรงเท่าไหร่งั้นไอ้ตรงเนี้ยตกมาได้สนิทเย็นมากเย็นน้อยเย็นมากก็ก้อนใหญ่ละลายนานบางทีติดใส่มือเชียงรายเจอเยอะครับตกปั๊บเหมือนน้ำแข็งใส่มือแล้วก็ไปจุดๆๆๆแล้วก็ละลายน้ำเต็มมือนะแต่ถ้าเกิดลงมาปั๊บเจอความเย็นปั๊บเป็นสลิดเกิดน้ำแข็งปั๊บถูกลมพัดอีกทีนึงขึ้นไปสูงอีกเย็นกว่าอีกเริ่มแข็งตัวเป็นหิมะจะร่อนแล้วน้ำหนักจะบางเบาน้ำหนักจะไม่มีแล้วสลิดยังหนักอยู่ยังเป็นน้ำแข็งนะครับหิมะนี่ต่างกันเป็นแบบขนนกงั้นสลิดตกกรุงเทพมหานครเอ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะหลายครั้งนะครับเจออุณหภูมิครั้งหนึ่งนะครับเจอที่ตระยาครั้งหนึ่งแล้วก็เจอที่บ้านครั้งหนึ่งนี่บอกครับเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้ไม่ทันมันคือต้องบอกคนที่เคยรู้เนี่ยจะรู้คืออะไรพูดไม่ถูกนะครับเหมือนผมเป็นเต่าผมจะพยายามอธิบายให้นกฟังว่าในทะเลในน้ำนี่โอ้มันมีปะการังสวยนะมีปลาการ์ตูนมีปลาอะไรหลายอย่างสวยนะนกก็ไม่เห็นก็ไม่เข้าใจอยู่ดีหรือลงไปข้างล่างไปบอกปลาว่าอุ้ยมีนกสวยๆนะมีดอกกุหลาบสวยๆนะปลาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่าคุณต้องสัมผัสเองงั้นพวกนี้บางครั้งก็ต้องฟังนะครับฟังอย่างคือฟังอย่างเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เก็บไปข้อมูลศึกษาต่อทีนึงงั้นตรงนี้มันบอกชัดว่าพลังงานข้างปั๊บมีปัญหาแล้วก็มันมีผลให้สนามไม่รบเปลี่ยนการแกว่งตัวเปลี่ยนทุกอย่างไม่เหมือนเดิมความรุนแรงจะมากขึ้นไม่ได้พูดให้ตกใจไม่ให้กลัวให้กลัวนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่ๆแนวโน้มเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้ำเคลื่อนที่แผ่นทวีปมีการเอียงตัวอย่างไรนะครับอย่างไรสนามแม่เหล็กวันนี้นะครับมีการแบ่งเป็น2วง3วงเยอะมากเลยอย่างตอนนี้ดูครับอันนี้นี่ก็3วงนะขั้วโลกเหนือแบ่งเป็น3วงขั้วโลกใต้ก็2วงใหญ่ๆเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมาดูภาพใหญ่ภาพนี้ก่อนงั้นแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมีการขึ้นวงทางด้านบนนี่มี1วงตรงใช่มั้ย1 2วงตรงนี้2จุดมันเกิดแวบนึงแล้วหายไป4นาทีหายไปมันไม่เคยเกิดมันเกิดขึ้นงั้นการเอียงตัวต่างกันอย่างวันนี้วัดค่านะครับทิศเหนือจริง True North ทิศเหนือแม่เหล็ก Magnetic North กับทิศเหนือที่วัดได้ปรากฏว่ามันเอียงจากทิศเหนือจริงไป130องศาคุณจะต้นอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมครับนี่คือ90องศาใช่ไหมครับมันเอียงมาจาก90นะครับไปที่130ถูกไหมฮะก็คือว่าง่ายๆคือมันเอียงไป30องศาทิศเหนือสนามแม่เหล็กเอียงไป20องศาจากเดิมที่ควรจะเป็นวัดแนวหน้า100กว่าแต่ต้องหักจากการตั้งฉากนะครับอย่าลืมว่า True North กับ Magnetic North เนี่ยค่าเฉลี่ยทั่วๆไปเนี่ยประมาณคือการวัดอะไรที่ไม่เหมือนกันองศาต่างกันแล้วอย่างการเกิดดับแตกต่างกันแต่ค่าเฉลี่ยทั่วไปงั้นทิศเหนือจริงนะครับทิศเหนือแม่เหล็กห่างกันประมาณ10องศาจากทิศเหนือจริงมาที่วัดได้จากทิศเหนือแม่เหล็กมาที่วัดได้นี่คือต้องเอามาหักลบกันเราจะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนดูภาพนะครับที่ขั้วโลกใต้ภาพที่ขั้วโลกเหนือการแบ่งขั้วขึ้นมามาดูตัวที่เป็นภาพสีน้ำเงินนะครับดูขั้วโลกเหนือครับหลายจุดนะครับเนี่ยตรงนี้มี 4-5 กลุ่มไม่นับตัวใหญ่ที่แบ่งตัวงั้นถามว่ามันปกติไหมเราคิดว่ามันจะไม่มีเกิดขึ้นมาหรือการสะสมเหมือนน้ำใต้ดินใช่ไหมครับตกมาตกลงมาปั๊บเนี่ยวันที่น้ำป่าไหลหลากฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกเฉลี่ยทุกพื้นที่นะครับช่วงที่น้ำป่าไหลหลากน้ำป่าท่วมนะครับจะหลังฝนตกวันแรกประมาณ3วันหรือ2วันบางที่ฝนหยุดตกมา2วันน้ำป่าถึงมาบางที่ฝนหยุดตก3วันน้ำป่าถึงมานะครับที่ลงเหนือแบ่งกลุ่มตอนนี้ประมาณ4กลุ่ม5 6 7ที่ตกใต้หนักๆคือตรงนี้นะครับใจบางส่วนเห็นไหมครับ
อีก2ตั้งกลุ่มตรงนี้ปลายปากกาผมเราจะมาลองมาหยุดภาพดูก็ได้ครับเพื่อความชัดเจนเห็นไหมฮะอันนี้ใหญ่ไหมตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เนี้ยมันเหมือนพยายามจะแยกตัวมาเป็นกลุ่มเล็กๆซ้อนๆอยู่ประมาณ4กลุ่มกลุ่มใหญ่1 2นะครับใหญ่ๆนะ3 4ตรงนี้อีก4กลุ่มถ้าก็เป็น8กลุ่มเริ่มต้นดีกว่าเห็นไหมครับการเคลื่อนตัวกันหมุนตัวซีกโลกใต้ซีกโลกเหนือชัดๆ1 2 3ไอ้ตรงกลางจริงครับถ้าดูชัดเลยครับมันมา2กลุ่มผลมันเป็น4กลุ่มไงนะครับแล้วพอมาข้างบนเนี่ยนะฮะอันนี้5เหมือนปอดเราปอดซ้ายปอดขวา5 6ตรงเนี้ยมีอีก4ตัวมันมีการแตกตัวมากๆมันมีการจะบอกว่ามันรั่วก็ว่าได้มีบางอย่างเข้ามาแทรกได้พอเข้ามาแทรกปั๊บนี่บอกว่ามันใกล้การสลับขั้วเข้ามาเรื่อยๆงั้นถึงบอกว่าเดือนธันวาคมต้องนั่งเฉยๆดูงานทั่วไปนะครับเดือนนี้ตุลาพฤศจิกาลงหน้างานอย่างเดียวให้เรียบร้อยเพื่อให้ธันวาคมให้สมาชิกที่ทำบ้านหลบภัยไว้มาอยู่ด้วยกันมาวางแผนกันเราจะตามรับมืออย่างไรแล้วช่วงนี้เราจะทำการเพาะปลูกอะไรบ้างเป็นอาหารน้ำยาเพื่อทำรายได้กับตัวเราเองนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ตุ่มเดียวจบนะอย่าตื่นเต้นนะครับมันไม่ตุ่มเดียวจบมันจะหนักขึ้นทีฟุบฟุบฟับฟุบฟับแบบนี้เรื่อยๆแต่กราฟจะขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำเหตุการณ์โดยทั่วไปนะครับกินเวลาประมาณ 2-5 ปีโพชิปไม่สนุกนะแล้วตามมาด้วยลิตเติ้ลไอซ์เอจคือความหนาวเย็นงั้นนี่คือทำไมต้องทำเป็นบ้านถ้ำนะครับตึ้งตั้งอยู่ใต้ดินเพราะว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่เคยขุดถ้ำอยู่มาถ้าตรงเหนือมามากมาก5ปีก่อน8ปีก่อน10ปีก่อนนะครับเป็นการขุดที่ภูผาฟ้าน้ำนะครับเขตต่อระหว่างแม่แตกอำเภอปายก็ดีหรือการมาขุดที่รีสอร์ททั้งข้างริมกันเนียนครับอุณหภูมิในถ้ำตรงนั้นเฉลี่ยที่23องศาเซลเซียสข้างนอกร้อน40กว่าข้างใน23ข้างนอก5องศาข้างในก็23งั้นการอยู่บ้านถ้ำอยู่ใต้ดินเน้นเรื่องของอุณหภูมิครับอยู่สบายนะครับถามว่า23องศาหนาวหรือหนาวผมก็หนาวแน่นอนแต่ข้างนอกมัน5องศาลบทำยังไงข้างในเรามีตัวช่วยอื่นให้อุ่นได้กว่าทำไมหน้าหนาวอากาศหนาวให้เปิดแอร์แอร์มันจะช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้คงที่หลายคนไปรีสอร์ทอากาศหนาวเย็นปิดแอร์หรือหนาวห่มผ้าการโอ้โหมีปัญหากันเพราะท่านไม่เข้าใจถ้าท่านโกนหนาวท่านเปิดแอร์ครับตั้ง27เครื่องยังทำการปรับอากาศโฟลว์ให้อยู่มัด25จะไม่หนาวปิดแอร์นะหนาวจัดกว่าอากาศนิ่งนะครับที่มีรูลมได้ยิ่งหนาวกว่ามาดูสเต็ปต่อไปเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาที่ลงใต้เนี่ยนี่ก็เป็นการแยกตัวส่วนหนึ่งนะชัดๆนะฮะนี่เห็นไหมวงรีแยกได้หนึ่งกลุ่มสองเล็กๆกลุ่มหนึ่งส่วนด้านบนที่มี3จุดนะติดกันอันนี้ก็เหลือ3จุดเหมือนกันเนี่ยเราบอกแล้วว่าครับก่อนที่มีการสลับขั้วดวงอาทิตย์เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์สามเลขแบ่งนะครับจากคือถ้ามีแค่2คือ1หัวกับใต้ก็คือ2เห็นมั้ยครับ2เป็น4นะครับจาก4เป็น6 6เป็น8แล้วก็ฟึบมาเป็น1 1เหมือนเดิมอาการมันฟ้องและมันก็หายไปช่วงหนึ่งเหมือนตะนาวหายไปช่วงหนึ่งมาดูซีกโลกใต้กลุ่มนี้เขียว1ส้ม1กลุ่มนี้เขียว2ส้ม2กลุ่มนี้เห็นไหมครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้
นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในการแบ่งตัวในการแบ่งขั้วของสนามแม่เหล็กความชัดเจนมีอยู่เราจะดูหรือไม่เท่านั้นเองแล้วกลับมาสังเกตว่านะครับขนาดไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงนี้นี่ขึ้นตรงนี้แล้วมีการขึ้นไปเคลื่อนมาอันนี้เป็นตัวปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่คือตัวเมนหรือตัวแม่นี่คือการเกิดย่อยขึ้นมาใช่ไหมครับตอนต้นตรงบริเวณพวกนี้กลับมาด้านบนแล้วไม่เหมือนกันที่เป็นกระดูกหมาเลยยาวเลยนะรูปร่างแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยนะครับสนามโลกเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยนอกโลกที่มากระทบโลกไอ้มากระทบนี่นะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากด้านบนด้วยจากตรงกลางโลกตรงกลางโลกด้วยนะครับสนามแม่เหล็กจากภายนอกมากระทบจากภายในมีการหมุนและเปลี่ยนตัวเปลี่ยนขั้วกลับไปกลับมานะครับก็มาจบตรงนี้นะครับนี่เปิดภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเลยแล้วท่านดูว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมันเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะมาดูกลุ่มนี้ก่อนนะเดี๋ยวปั๊บดูกลุ่มนี้ด้านบนนะคร่าวๆนะปากกาผมเนี่ยแล้วดูนะครับแดง 3-4 น้ำเงิน 3-4 บางช่วงนะครับเหมือนมีสีแดงอยู่4จุดหรือ4ขั้วแดง4น้ำเงิน4คือ8นี่คือปรากฏการณ์ก่อนจะสลับขั้วที่ดวงอาทิตย์นักการศึกษาที่ผ่านมานะครับของนิเวศศาสตร์หลากหลายสาขาก็พบว่าเราตรวจพบสนามแม่เหล็กโลกจากชั้นดินเหนียวนะครับจากวัตถุต่างๆในการก่อสร้างว่าเฮ้ยช่วงที่โลกมีการเปลี่ยนตำแหน่งขั้วโลกเหนือนั้นสนามแม่เหล็กนะครับมีการพันผวนบันทึกไว้ในก้อนหินในชั้นดินเหนียวในชั้นหินนี้ตรงกันเป๊ะเหมือนสมัยที่ว่าน้ำท่วมโลกที่โนอาห์สร้างเรือใช่ไหมครับก็ชัดเจนว่ามีคอสมิกเรย์จากอวกาศถล่มโลกอย่างมหาศาลคอสมิกเรย์เข้ามาปั๊บอยู่ๆทำไมเกิดฝนตกนะครับ40วันติดๆคืนได้ยังไงเราถูกสอนมาว่าเมฆเกิดจากความร้อนอากาศมากระทบน้ำเกิดความชื้นน้ำมีปริมาณ 3-4 ส่วนของพื้นโลกนั้นไอ้น้ำจากทะเลมหาสมุทรจากแม่น้ำจากทะเลสาบจากน้ำแข็งระเหยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นเมฆฝนตกลงมาแต่ตอนนั้นมันติดต่อกัน40วันติดๆคืนและทั่วโลกนะครับไม่ใช่ตกแค่จุดเดียวทั้งโลกเลยฝนตกทั้งโลกเลยลองนึกภาพว่านะครับว่ามีโลกมีเหนือมีใต้เนี่ยฝนตกมาทั้งโลกบนด้วยล่างด้วยทางนู้นเนี่ยตกทั้งโลกเลยแสดงว่ามันมีความชื้นมันมีน้ำอยู่รอบโลกไฮโดรเจนพัดเข้าใส่โลกอย่างต่อเนื่องไฮโดรเจนมันจะออกซิเจนH2O ก็เป็นน้ำก็ฝนตกช่วงนี้ฝนตกแปลกๆเอ๊ะน้ำฝนตกไม่เยอะทำไมน้ำท่วมล่ะตกเยอะผมจะบอกว่าบางทีไอ้พวกกรวยวัดนะครับกรวยวัดเนี่ยอยู่ที่สถานีวัดของจังหวัดแต่ฝนมันไม่ตกตรงสถานีวัดมันตกที่อื่นตกในนาในเขาในหนองวัดไม่ได้ไม่ตรงกันเราควรจะมีตัววัดสถานีนะอุตุเนี่ยที่ Weather Station เนี่ยนะครับทุกอบต.จะได้ข้อมูลที่ดีที่สุดงั้นน้ำตกอบต.นี้ใน1อำเภอมีกี่อบต.มี4อบต.มี5อบต.จังหวัดนึงมีกี่อำเภอถูกไหมครับปริมาณฝนมาได้จังหวัดเชียงราย3มิลลิเมตรวัดตรงไหนของเชียงรายถูกไหมครับเวลาเขาถามว่าจังหวัดอยู่เชียงรายคำว่าเชียงรายคือตัวเมืองเชียงรายนะถ้าคนพื้นที่คุยกันปั๊บอยู่ไหนอยู่พานอยู่แม่สาย
อยู่วิเชียงรุ้งนะอยู่แม่อายอยู่ชัยประการก็บอกอยู่เชียงใหม่ครับยังถามผมอยู่แม่จันถ้าบอกเชียงรายปั๊บคนนึกที่อำเภอเมืองอยู่แม่จันมาจากไหนเนี่ยมาจากแม่แตงออกไปแตงนะออกแม่แตงเชียงใหม่มาจากปายอ๋อปายอยู่นู่นแม่สอนมาจากแม่สอดอ๋อแม่สอดตากงั้นเราจะรู้ว่าเขามาจากที่ไหนงั้นเวลาวัดน้ำฝนเนี่ยนะครับก็ควรจะเป็นตัวตำบลหรืออำเภออำเภอก็ยังดีและส่วนมากครับที่ว่าการอำเภอส่วนมากจะอยู่ที่ราบเสมอหรือที่ราบบนเขาบนเขาจะมีน้อยนะครับเช่นอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยอยู่บนเขาตัวอำเภอตัวแม่จันเขาเยอะแต่ตัวอำเภออยู่ที่ราบงั้นวัดน้ำฝนจากที่ราบกับบนเขานี้น้ำต่างกันแน่นอนนี่คือทำไมน้ำท่วมอย่างที่บอกว่าเมื่อเห็นเขาใหญ่จะท่วมปั๊บใช่ไหมครับน้ำแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนี่ครับส่วนหนึ่งที่ครับมาจากชัยนาทไอ้ชัยภูมิใช่ไหมชัยภูมิมาขอนแก่นลงไปด้านนู้นเนี่ยเมื่อชีกับมูลไหลไปถึงอุดรธานีถูกไหมครับงั้นพวกนี้เราต้องดูจากปัจจัยหลายๆอย่างมาแบบเดิมๆมันต้องหยุดต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่แล้วเพราะโลกไม่เหมือนเดิมงั้นเอาสูตรเดิมมาใช้นะครับเอาสูตรเดิมใช้มาใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าค่ามันเปลี่ยนไปไม่มีการเปลี่ยนตัวแปรในซอฟต์แวร์ไม่มีการเปลี่ยนตัวแวร์แต่ตัวดีไวซ์ในตัวเซ็นเซอร์ต่างๆสำคัญนะท่านดูไว้นะครับว่านี่คือข้อมูลที่ว่ามันจะเกิดและพวกที่ว่าเฮ้ยพูดมานานแล้วไม่เกิดทีนึงเนี่ยก็ไม่ต้องมาตามผมเลยนะขอร้องไม่ต้องมาตามนะครับอยากตายคุณอยากตายคุณอยากตายคุณตายผมยังไม่อยากตายอย่างนานๆเก็บความรู้มันเกิดตรงไหนจะพ่ออะไรแบบนี้นะเกิดอย่างนี้นะแบบนี้เกิดอย่างนี้นะบันทึกไว้สอนลูกหลานเพื่ออนาคตนี่คือสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับงั้นตรงนี้ดูแล้วนะครับเป็นแบบนี้คอสมิกเลย์ยังมาสม่ำเสมอนะดูที่ทำไมกราฟไม่ชันไม่ลุกโดดมันมาสม่ำเสมอเหมือนฝนตกไม่หนักตกพรำๆแต่ตกไม่หยุดน้ำท่วมไหมครับคอสมิกเลย์อาจจะไม่มีลูกโดดแต่มันมาสม่ำเสมอสะสมเยอะนะครับตัวของความถี่โลกเหมือนกันครับที่บอกว่าเนี่ยมันต่ำปกติมีการสปาร์คเป็นช่วงๆเหตุปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับนั่นเลยปัจจัยภายนอกมีผลต่อแกนโลกมีผลต่อความถี่โลกก็ทำให้มีการสปาร์คกันนั้นการว่านักการเป็นไหวเนี่ยเปลือกโลกเป็นการเคลื่อนตัวไม่ใช่ไฟฟ้ามันก่อนเป็นจุดแผ่นดินไหวก็เป็นจุดเสมอนะครับถ้าแผ่นดินไหวกระจายเปิดรั่วเคลื่อนตัวก็หากันมันเคลื่อนตัวเป็นร้อยกิโลเมตรน่ะทำไมจุดสุดการเป็นจุดเดียวล่ะถูกไหมครับนะถ้ามันเคลื่อนตัวกระจายเคลื่อนตัวปั๊บต้องเคลื่อนหนึ่งต้องตึ๊ดๆๆมันแบบนี้สิมันก็ไม่ใช่แต่การสปาร์คกันของไฟฟ้านะครับทำให้แผ่นดินที่มันเคลื่อนถึงเป็นแนวเคลื่อนไปเป็นแนวยาวยุบลงหรือขนานกันเนื่องจากไฟฟ้ามันมาสปาร์กันก่อนนะครับไฟฟ้าจากอวกาศจากพื้นดินจากใต้โลกมาชนกันที่ว่าทำไมเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยๆไฟฟ้ามาจากไหนมาจากอากาศการไฟฟ้ามันจะปล่อยมาแต่ไฟฟ้ามันเข้าสู่สายส่งตามเสาไฟฟ้าเข้าสู่สายในบ้านเรือนปั๊บไปชนมิเตอร์ไปชนหม้อแปลงไปชนตัวเบรกเกอร์เกิดการช็อตขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนไฟถึงไหม้นะไฟถึงไหม้เนี่ยดูลมตรงนี้ครับประเทศไทยนะเจ็ตสตรีมออกมาทางด้านนี้เยอะนะครับเยอะงั้นใครว่าฝนไม่ตกพายุไม่เข้าผมก็ไม่รู้แหละผมมองมันพายุหมดนะเพราะว่าถ้าลมแรงฝนตกหนักผมมองพายุหมดพายุหมดครับถูกไหมในคนไทยได้พายุหมดเนี่ยเราไม่ได้แบ่งเป็นนะเป็นไซโครนเป็น depression เป็นร่องกระบอกอากาศต่ำถ้าลมแรงฝนตกแล้วลมแรงวูบๆไปเรียกพายุใช่ไหมครับพายุหนักมากหนักน้อยนี่คือภาษาไทยก็นั่นเองนะครับงั้นเข้าใจครับว่าพายุที่ว่ามาคือตามลักษณะของแรงลมฝนที่ตกมานะครับอาจจะไม่ใช่มาขึ้นฝั่งนะครับมาจากฟิลิปปินส์มีการตั้งชื่อตามพายุเบอร์11 12 13 14 15แล้วตั้งชื่อเวียนไปภาษาจีนมั่งภาษาญี่ปุ่นมั่งภาษาไทยมั่ง
ภาษาเวียดนามมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทีนี้เราจับแพทเทิร์นคลื่นจากที่เปอร์เซียนะครับมาที่เบงกอลแล้วมาที่ชวาออสเตรเลียเนี่ยแพทเทิร์นเนี้ยนั้นการเคลื่อนที่มานานแล้วนะครับผมให้ดูตัวอย่างตรงนี้เอาที่ทางด้านเปอร์เซียก่อนนี่นะครับแพทเทิร์นเนี้ยมันบอกว่าน้ำในการเคลื่อนตัวมันจะคลื่นลมธรรมดาใช่ไหมฮะคลื่นเกิดจากน้ำกระเพื่อมถูกไหมครับน้ำกระเพื่อมส่วนหนึ่งจากลมส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าน้ำทะเลมีกระแสน้ำนะมีน้ำหลายสวนกันก็มีหลายแนวขนานแล้วขึ้นลงก็เหมือนกันครับในแนวราบในแนวดิ่งมีหมดงั้นคลื่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของน้ำและการย้ายมูลของน้ำด้วยส่วนบนผิวนะครับลมไม่ใช่เสมอไปเพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองถูกไหมครับโลกเราไม่เคยหยุดนิ่งโลกเราหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วประมาณ 1,700 เมตรต่อชั่วโมงงั้นมันเร็วมากเราไม่รู้ตัวหรอกงั้นมีการหมุนน่ะมันรถใช่ไหมครับถ้าคุณนั่งรถช็อคอัพดีนั่งรถเบนซ์เนี่ยอาจจะมันก็ไม่สั่นเลยแต่รถทุกคันที่วิ่งสั่นหมดถูกไหมครับสั่นหมดนะสั่นหมดไม่มีคันไหนไม่สั่นเลยแต่มันสั่นเบามากคุณไม่รู้สึกตัวนั่นเองกับถ้าเกิดโต๊ะไหนโชคไม่ดีหรือแล้วคันตึงตังตึงตังตึงตังหน่อยถนนไม่ขรุถนนเรียบรถก็สั่นโลกเราครับมีการสั่นเหมือนกันนั้นทะเลมีผลจากการสั่นของเปลือกโลกแต่นั่นคือเปลือกโลกมีการขยับเยอะนั้นมีการเคลื่อนที่หรือโลกเราอาจจะมีการเอียงตัวทางด้านนี้พอเอียงปั๊บน้ำก็ไหลมาทางด้านนี้สักพักหนึ่งเอียงกลับด้านน้ำก็ไหลมาทางด้านนี้นะเดี๋ยวเอียงทางนี้มั่งเอียงทางนี้มั่งเดี๋ยวก้มหน้ามั่งเดี๋ยวเงยหน้ามั่งตอนที่มันแบ่งเนี้ยมันแบ่งไปเร็วบ้างช้าบ้างหรือว่านี่ผมแกว่งเชิงเดียวเนี่ยแต่ของจริงนี่ฮะมันแกว่งนี้มันก็เหมือนรถเองด้วยกันนะแกว่งโอ้เดี๋ยวลมมาเด็ดเนี้ยนั้นมันสองอย่างเข้าหากันนี่คือน้ำการเคลื่อนตัวเห็นไหมครับนี่คือไหนฮะทางด้านปากีสถานอัฟกานิสถานมาดูที่เบงกอลแพทเทิร์นคล้ายกันไหมครับนะครับแล้วการแจ้งเตือนที่เกิดที่ชวาเนี่ยนะครับทั้งข่าวก่อนนั่นคืออุกกาบาตตกแล้วก็ข่าวใหม่มีการชัดเจนมากตรงนี้เราปิดไปแล้วเขาปิดให้เราดูนะครับมาที่ชวาเนี่ยที่หลายคนเตือนมาท่านดูลักษณะของคลื่นเนี่ยชัดเจนนะฮะขึ้นปั๊บไม่ลงขึ้นต่อลงปั๊บไม่สุดขึ้นต่อก่อนจะเป็นปกติกระแสน้ำพบ2ช่วงรายงาน2ช่วงเรามาดูช่วงแรกพบว่าน้ำมีการยุบตัวผันผวนตรงนี้ทั่วไปเอ๊ะมันก็ยุบนิดเดียวนะแต่จริงๆครับตรงนี้มันก็จะไหลมาด้านนี้ใช่ไหมครับเนี่ยกราฟมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้มันชุดตัวลงมาคือระดับน้ำมันลดลงผิดปกติด้วยแล้วก็มีการยุบตัวด้วยณจุดนี้ผมมองว่าเป็นเพราะอุกกาบาตตกก็ได้นะครับแต่จะบอกว่ามันจะไปตกใกล้ทุ่นขนาดนั้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าแบบแต่ว่าไม่มีปริยาพอคอยต้านน้ำมากกว่าอุกกาบาตตกใกล้ทุ่นมันน้อยมากนะครับเสร็จแล้วครั้งที่2ซึ่งรีพอร์ตวันนี้เห็นไหมครับลักษณะของคลื่นหักดิ่งลงมาไม่สมูทตามนี้หักดิ่งมาปั๊บนี่งั้นระดับน้ำมีการกระเพื่อมนั้นการกระเพื่อมนี้ครับมันต้องเกิดจากการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกมากที่สุดแล้วมันมาจากตะวันตกมาตะวันออกนะตะวันตกตะวันออกที่บอกมาฮะเราต้องจับเลยตัวมันเข้าหากันนี่คือฝั่งชวานะครับทุ่นออสเตรเลียเหมือนกันครับไม่ใกล้ๆกันงั้นลักษณะทุกคลื่นน้ำมีการเคลื่อนตัวก่อนจะปกติมาดูฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียมั่งนะครับเห็นแพทเทิร์นไหมครับขึ้นปั๊บลงมาทำไมไม่มีแรงขึ้นล่ะตกขึ้นมาขึ้นสูงล่ะเห็นชัดๆว่านะครับอันนี้มันเกิดต่อจากด้านนู้นหมายความว่ายังไงหมายความว่านะครับแผ่นทวีปมีปัญหามีการเคลื่อนตัวน้ำทะเลนะครับมีการย้ายมวลเคลื่อนที่เริ่มจากฝั่งนี้ก่อน
เกิดแล้วอันนี้มาเกิดต่อนี่เกิดต่ออันนี้เกิดทีหลังมันไล่มาแบบนี้พอดูนี้ปั๊บอ้าวอย่างนั้นแผ่นอะไรเป็นการเคลื่อนตัวก็คือแผ่นอินเดียกับแผ่นออสเตรเลียนะครับที่มีการเคลื่อนตัวมางั้นน้ำจึงมีการเคลื่อนตัวและลูกคลื่นถึงไปแบบนั้นตัวตรงนี้มันเคลื่อนที่มากหน่อยทุ่นเลยรายงานอย่าลืมว่าจุดนี้นะครับเคยมีรายงานระดับน้ำหายไป5กิโลน้ำหายไป5กิโล3กิโลสุดท้ายมีการปรับข้อมูลเป็นน้ำลดลงไปแค่100เมตร100เมตรตึกกี่ชั้นเอา3หารได้แค่339ใช่มั้ย30เป็น30ตึก30ชั้นน่ะถ้าชั้นละ3เมตรใช่มั้ยครับ30ชั้น10ชั้น30เมตร20ชั้น60เมตรนะฮะ90เมตรก็อะไรครับ90ชั้นงั้นระดับน้ำทะเลลดลงไปเท่าตึก90ชั้น100ชั้นอย่างนั้นเหรอแล้วทุ่นปิดไปนะเป็นเดือนก่อนจะมาเปิดใหม่แล้วก็มาเริ่มรายงานอีกแล้วมาดูด้านบนนะครับในด้านทางแผ่นริบบิ้นเพจมันเห็นแพทเทิร์นไหมครับของการเคลื่อนที่ไหมฮะเราชัดว่าถ้าอยู่ทางด้านทางอินเดียทางอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยทางตรงเนี้ยเป็นการขึ้นของน้ำทางด้านนี้ปั๊บเป็นปกติแล้วแต่พอมาไปที่สุดปั๊บมันมีเพิ่งมาเกิดถูกไหมครับแสดงว่ามันเกิดหลังจากมีการขยับตัวแผ่นอินเดียกับแผ่นออสเตรเลียที่มันเกิดที่แผ่นฟิลิปปินส์กับแผ่นแปซิฟิกขึ้นไปด้านบนไปหาเกาะฟอร์โมซานะครับเนี่ยชัดเจนไหมครับเนี่ยเราไล่ไปนะแพทเทิร์นของคลื่นไม่ปกติเพียงแต่ว่าจะมีคนคิดวิเคราะห์มาเตือนหรือเปล่าบางจุดก็ไม่รีพอร์ตระดับคลื่นนี่ไปที่ญี่ปุ่นตอนเหนือเลยเห็นไหมครับดูคลื่นดิครับตกลงมาปั๊บขึ้นไม่ลงอ่ะทำไมไม่ลงล่ะแพทเทิร์นน้ำมีการเคลื่อนย้ายจะลงปั๊บดันขึ้นอีกแล้วจะลงปั๊บดันแล้วงั้นไอ้ตัวที่มันดันขึ้นไปทางนี้มันมีแรงดันขึ้นมาทำให้ลูกคลื่นไม่ตกลงด้านล่างกับดันซ้อนไปก่อนจะเป็นปกติแผ่นดินไหวอาจจะไม่ได้เกิดแต่แผ่นเปลือกของทั้งแผ่นขยับตัวเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเหมือนโป๊ะนะครับที่ขึ้นเรือที่ท่าน้ำเจอคลื่นนะปั๊บโป๊ะก็เบียดกับเสาเย็ดฮาร์ดขึ้นลงมันฟ้องไม่บอกนะครับเนี่ยไล่ไปตอนเหนือเนี่ยใช่ไหมขึ้นไปหารัสเซียรัสเซียไปหาช่องแคบแบริ่งไปหาลาสก้าลงด้านแคนาดาทางด้านแวนคูเวอร์ก่อนที่มาออริกอนนะครับมาวอชิงตันแล้วก็มาคริสตัวเนียงั้นตรงนี้เห็นความชัดเจนนะครับว่ามันมีการเคลื่อนตัวมีการเคลื่อนย้ายแบบนี้งั้นแผ่นดินไหวอาจจะดูไม่เยอะแต่เปลือกโลกมันขยับตัวโดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนจะพยายามพูดที่จุดนี้ไปเรื่องของสงครามยูเครนนะครับการออกข่าวการโจมตีที่กันและกันนะครับแล้วก็อย่างตรงเนี้ยไอ้จะบอกว่าจุดที่40องศามาร์คแปลว่าคือตำแหน่งเปลือกโลกครับที่ผ่านมานะครับประมาณ100ปีก่อนนะครับล่าสุดอยู่ตรงนี้มันเป็น 8,000 ปีแล้วตรงนี้และ100ปีก่อนมันเริ่มเคลื่อนที่มาจากตรงนี้มาประมาณ40องศานับจากจุดที่มันเคยอยู่มาตรงนี้ถือว่า40องศามาร์คไม่ใช่ latitude 40องศาจากขั้วโลกเหนือนะครับงั้นดูดีนะครับว่าดีกรีคือองศา
องศาจากไหนองศาจากตรงนี้มาตรงนี้นี่คือจุดที่40องศามาร์คงั้นตรงนั้นถ้าเกิดมันเคลื่อนที่มาตรงนี้ปั๊บเรียกว่า point of no return หมดสิทธิ์แล้วตอนนี้เขาคาดการณ์ว่ามันเคลื่อนตัว8กิโลเมตร8กิโลเมตรน่าจะมาที่23กุมภาพันธ์มาถึงจุดตรงนี้อย่างที่ผ่านมาการเปลี่ยนตัวของโลกแล้วมันไม่ใช่8กิโลเมตรต่อเดือนเสมอไปมันไม่ตรงเป๊ะก็รู้จักคลื่นใช่ไหมครับขนาดคลื่นอ่ะเนี่ยลูกคลื่นยังไม่ตรงเลยมั้ยมีคลื่นมีแบบเนี้ยงั้นถามว่างั้นการที่บอกคุณคำนวณว่า5ไมล์5จะทำมาต่อเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลที่แท้จริงนั้นเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าเจอจาก Google เสิร์ชจากข่าวสารจากองค์การวิทยาศาสตร์มันอยู่จุดนี้นะแน่ใจอยู่จุดนี้แน่ใจหรือเปล่าเราฟังจากเข้ามาถูกไหมครับเราไม่ได้มีตัววัดเองเขาจะบอกตัวเลขเราอย่างไรก็ได้ถูกไหมครับถึงต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาภูมิอากาศรอบตัวเราจากหลายแห่งมาเปรียบเทียบกันมาแลกข้อมูลข่าวสารกันถึงทอว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่นอนเมื่อเดือนะครับอยู่ชายาอย่างนี้อ้าวนะครับอยู่สุขิลินอยู่ป่าบาลาอากาศไม่เหมือนกันบอกด้วยนะครับเรื่องของน้ำก็ถือว่ายังเยอะอยู่ต้องกังวลอยู่นะครับของน้ำเรื่องของฝนยอมความกดอากาศมันเยอะจริงๆอ่ะนะครับถามว่าความกดอากาศต่ำผูกขนาดครอบคลุม5ทวีปทั้งโลกเนี่ยไม่เคยเกิดมาก่อนนะไม่เคยเกิดมาก่อนเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับอากาศต่ำมั่งสูงมั่งนี่เป็นจุดย่อยในแพทเทิร์นใหญ่ในเกาะใหญ่นะครับเหมือนเกาะหนึ่งเกาะครับมีภูเขาหลายๆลูกอ่ะเกิดดับหมดเลยนี่ก็ต่ำนี่ก็ต่ำแต่ทั้งหมดนี่มีเฟรมใหญ่งั้นถือว่าไม่ปกติแล้วก็มีการข้ามห้วยนะครับมีการข้ามห้วยจากซีโรตายนะครับปกติลมจะไม่ข้ามห้วยลมอยู่ซีชายซีมันกระแสน้ำซีไข่ซีมันเหมือนกันลมขึ้นมาฝนขึ้นมาแปลกๆเพราะอย่าลืมว่าลมฝนอายุเมฆมันเคลื่อนที่ตามแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กนั้นๆไม่ถึงเราเป็นชั้นๆกลับไปสับปลาเป็นขนมชั้นแบบนี้เห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ตามแรงดึงดูดมันมีแรงมากแรงน้อยปุ๊บความกดต่ำปุ๊บความกดสั่งลุงเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดของไฟฟ้าทั้งนั้นเลยการเคลื่อนที่เข้ามาปั๊บแม่ปั๊บขึ้นเหนืออาทิตย์พุธอีกแล้วโชคดีไปแต่อิทธิพลในการดึงเส้นคอนโทรลแบบนี้ครับมันมีผลให้เกิดฝนตกเป็นจุดๆเน้นย้ำนั้นเป็นจุดๆงั้นเวลาพยากรณ์อากาศเนี่ยใจผมเองนะครับอยากให้พยากรณ์ว่าไม่บอกเป็นจังหวัดบอกพื้นที่ไปเลยนะครับอำนาจเจริญนะอุบลตรงไหนอำเภอไหนตกอำเภอนี้นะครับนครพนมสุนทรตรงไหนต้องนครพนมล่ะเพราะอย่าลืมว่าคำว่านครพนมนั้นน่ะในความปั๊บเหมือนตัวอำเภอเมืองแต่ละเมืองต่างมีชื่อแยกกันไปไม่เหมือนกันถูกไหมครับงั้นถ้าเราบอกบีบย่อยได้เนี่ยเราจะทราบความแม่นยำได้มากขึ้นและคนในพื้นที่นั้นๆจะเตรียมตัวได้อย่างจริงๆบอกอุบลหมู่มันกว้างเหลือเกินศรีสะเกษกว้างเหลือเกินศรีสะเกษอำเภอไหนบุรีรัมย์อำเภอไหนทางน้ำผ่านทางฝนตกต้องให้ทุกคนพยายามกล้าพูดหน่อยนะครับกล้าพูดหน่อยกว่าจะกู้คอมพิวเตอร์ได้ให้มันเปิดได้พอปิดปั๊บเขาเปิดทำงานเปิดได้พอเปิดไปปั๊บราคาแคร์ไม่ติดอีกแล้วนะครับต้องมา
ขยับการ์ดไปขยับการ์ดมาที่บอกครับเราทำงานมันหนักนะครับกล้องพระจันทร์รัตน์ท่านให้มาชัดเจนช่วยภาพได้มากเลยนะครับไมโครโฟนก็เสถียรฟังชัดแต่ตัวคอมพิวเตอร์ที่บอกครับมันมีไฟฟ้าช็อตเยอะหลากหลายเยอะท่านดูผม YouTube ถามหายไปไหนหายไปไหนไม่มาถามมาของพังช่วยมาที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยได้หมื่นกว่าบาทบอกคอมพิวเตอร์เท่าไหร่จะซื้อให้แสนห้าเงียบไปเลย 3-4 คนอ้าวคุณสเปคเนี่ยคุณไปซื้อให้ผมก็ได้ไงผมไม่ต้องการเงินเอาสเปคอย่างเงี้ยให้เปิดได้7วันนะครับตลอดใน7วันสามารถออกจอภาพ HDMI HDMI ชัดๆขนาด 2700-2400 เนี่ยนะครับใช้กับจอ55นิ้วเนี่ยให้มันภาพชัดทะยานเสถียรเนี่ย12จอเนี่ยรับได้หมดนะตัวคุมไฟฟ้าก็รับได้หมดครับต้องการของใช้มากกว่านะครับงั้นบางทีพูดไปลอยๆถามไปลอยก็ต้องปล่อยไปลอยๆเหมือนกันนะครับเห็นองศาดาวเห็นปั๊บก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยุบตัวกับใกล้ๆตัวแบบนี้มันชัดเจนมันเยอะดูคำถามนะครับนี่บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะได้อีกทีเมื่อไหร่นะครับก็เอาณตอนนี้ก่อนรัศมีรุ่นนี้นะคุณน้ำหมึกนะครับพุทธเตยไทยโยกนะครับคุณพรทิพย์คุณอนันต์นะครับคุณอนันต์นี่ก็ขุดลอกคลองตลอดที่ช่วยได้มากเรื่องของน้ำท่วมนะครับระบายน้ำคุณพักพรคุณปราณีสุราษฎร์ร้อนมากอยู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ใช่ไหมครับผมเข้าใจแบบนี้นะครับคุณพิชัยโคราชร้อนมากก็น่าจะตัวเมืองโคราชนะครับแถวย่าโมเป็นเซ็นเตอร์นะครับโคราชร้อนมากลุงแก้วชลบุรีนะครับคุณนายวินีเขาคอไม่มีฝนเลยแต่ไม่ร้อนนะครับชัดเจนคุณชันตราคุณกสินนะครับคุณสุวิมลคุณกระปูนะครับบางมะกงฉะเชิงเทราร้อนมากอากาศร้อนแบบนี้มันร้อนอบอบตาหลายวันแล้วแปลกๆเชียงใหม่เมื่อวานฝนตกหนักตีสองกว่าก็ตกนะครับเช้าก็ตกหนักด้วยงั้นฝนตกมาปั๊บเนี่ยแต่น้ำป่าก็ต้องมาด้วยแหละนะครับรับมือดีๆอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มันบ่งบอกเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นมาขอบคุณมากครับเนี่ยผมลืมจะพูดแล้วคุณรัตเดชครับที่เห็นนะครับเครื่องบินรบรัสเซียตกแบบนั้นน่ะซ้อมรบนะตกนะครับแล้วก็โทษครับถ้าท่านนึกถึงเครื่องบินจีนตกได้ไหมครับปั๊บหัวทิ้งตรงๆดึ๊บมาเลยไงลักษณะเหมือนถูกคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ทุกอย่างช็อตไม่ทำงานดีตัวก็ไม่ได้ดีตัวยังไม่ได้เลยถามว่าเครื่องนี้ปั๊บนักบินดีตัวสบายมากแต่นักยิงดีตัวไม่ได้เลยนะครับทุกอย่างมันมาฟังก์ชันจริงๆเลยนะครับช็อตจริงเลยเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับคุณน้ำค้างทำงานอยู่นะครับอยู่โรงพยาบาลนะครับคุณนัทสิริมีคนโพสต์ว่าหิมะตกสุรินทร์ผมก็คิดว่าน่าจะใช่คือระหว่างสลีดกับสโนว์มันต่างกันนะบางทีตกไอ้แปะเป็นก้อนๆแตะระหว่างหยดน้ำอ่ะกับเป็นก้อนๆพอตกปั๊บแฉะละลายจุดๆเนี่ยสลีดนะครับคุณวิเชียรครับอิตาลีจะสร้างเรื่องของศาสนานะครับอย่าพูดถึงว่ามันก็ลบไปเรื่อยๆครับคุณอนุชิตนะครับคุณมนทิพย์คุณตุ๊กตาภูเก็ตรุ่นทุกวันภูเก็ตวางแผนดีๆระยะยาวนะครับภูเก็ตนี่ไม่น่ารอดแล้วภูเก็ตนะครับตัวความรู้ครับเป็นเกาะรูปทรงเห็ดนะเป็นโคลนขึ้นมาระบานข้างบนเนี่ยถ้าคลื่นแรงจริงๆปั๊บก็มีโอกาสหักพังลงทะเลได้นะครับไม่มีไรอยู่ถาวรกฎไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างอยู่หมดครับธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันราชบุรีภาพชัดเสียงชัดนะครับคุณนะครับสรีรักษ์คุณโต้งนะครับคุณชิดนะครับคุณเจริญวิทย์คุณสุภพรอำเภอเมืองนครชัดเจนนะครับคุณพิยดาฝรั่งเศสแดดออกดีกลางคืนลมแรงมากฝนไม่ตกจุดติดปารีส
ะครับฝรั่งเศสระวังพวกประท้วงนะครับเรื่องของพลังงานก็เตรียมตัวดีนะครับเรื่องของความหนาวเย็นเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนเรื่องของอากาศปีนี้จะหนาวจัดหนาวนานนะครับแล้วก็หนาวแบบดิ่งๆคือแบบดิ่งก็ดิ่งตูมเลยปั๊บนะครับตกพวกปั๊บค่อยๆขึ้นตกพวกค่อยๆขึ้นนี่ครับคนจะน็อกนะครับคุณสิริกมลนะครับบุรีรัมย์แดดร้อนมากกันร้อนมากนะครับกระบี่อบอ้าวแดดอ่อนๆเอาง่ายๆครับเอาวินดี้เป็นหลักนะครับตอนนี้กลางคืนแล้วก็คือวัดค่าต่างๆไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันนี่คนละเรื่องเลยนะฮะตอนนี้เพราะเป็นกลางคืนนะครับอย่างเงี้ยมันค่าโอโซนพวกกลางคืนเลยพูดลำบากมันไม่ค่อยโดนแต่เท่าไหร่งั้นค่าโอโซนกระจายแบบนี้ถ้าเราเปิดดูนะครับวินดี้เนี่ยมันมีนะฮะทางขวามือนะมีเรื่องของโอโซนเรื่องของก๊าซซัลเฟอร์ต่างๆนะเปิดดูว่ากลางวันช่วงก่อน9โมงเช้าระหว่าง9โมงเช้าถึงเที่ยงระหว่างเที่ยงถึงบ่าย3ถึง6โมงเย็นเนี่ยค่าต่างๆเป็นอะไรบ้างพยายามเปิดดูนะครับผมเห็นของผมเนี่ยจังว่ามันก็ไม่ได้เรคคอร์ดคอมพิวเตอร์มีปัญหาก็จะเป็นแบบนี้แทนนะค่าโอโซนค่าซัลเฟอร์นะครับเปิดดูได้อย่างตอนนี้หุ้นทำไมซัลเฟอร์เยอะจังเนี่ยไปทางในกรุงเทพมหานครนะครับนะไปทางด้านราชบุรีนครปฐมไปด้านเพชรบุรีแล้วก็ข้าไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งทวายเลยโอโซนเยอะโอโซนอยู่ใกล้ๆนะไส้งอนเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ใช่ไหมครับโอโซนเยอะกลางคืนนี่นะโอโซนเยอะเอ้ยโทษนะก๊าซซัลเฟอร์เยอะไต้หวันซัลเฟอร์เยอะไม่เถียงเลยไต้หวันเป็นไหวบ่อยมากลึกๆด้วยมันต้องมีรอยแคร์รอยแตกรอยแยกทำให้ก๊าซซัลเฟอร์นะครับที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับแมกมาขึ้นมาแน่นอนนะครับจีนก็เยอะครับอุตสาหกรรมหรือเปล่าแย่ให้ดีครับแย่ให้ดีถ้าอุตสาหกรรมโลกสวยอย่างเคสนี้ทางของสุมาตราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมนะครับเนี่ยมีดานที่อิโตอยู่เนี่ยซันเฟอร์จะไงเนี่ยตรงนี้นะครับรายงานทุกคืนนะทุกคืนมีการสั่นไหวเหมือนเกาะมันสั่นทุกคืนช่วงที่สองที่สามนะครับรถมันจะวิ่งแต่คนที่นอนอยู่หลายๆคนในกลุ่มมีการย้ายตัวมีการย้ายบ้านแล้วจุดเริ่มขึ้นเขาแล้วที่ฟังกันงั้นมีซันเฟอร์มาด้วยถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับซันเฟอร์โทษนะครับเวลาเพรสเชอร์แรงดันจากก๊าซใต้ดินเนี่ยพัดผ่านโพรงพัดผ่านรูเนี่ยมันเกิดไวเบรชั่นนะมีส่วนนะครับหลายอย่างต้องมองปัจจัยให้รอบด้านงั้นอยู่ๆถ้ามันมีดานมีแผ่นดินไหวตลอดเวลามามีบ้านเสื่อมไปจะไม่มีข่าวว่าประกาศเอิร์ธเควกแต่คนที่อยู่รู้สึกได้ว่ากระจกสั่นเตียงสั่นน้ำในแก้วไหวมันต้องมีปฏิกิริยาจากใต้ดินขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนด้านเกาะชวานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเกาะไฟเยอะเห็นอยู่นะครับเยอะเนี่ยไนโตรไซด์นะอย่างเคสเนี่ยไนโตรไซด์เกิดจากรถก็ได้เกิดจากโรงงานสังกะสีก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับเข้าใจได้นะครับกรุงเทพมหานครมีเยอะแต่อ่าวไทยโอ้โหเยอะขนาดนี้อ่าวไทยอ่ะดูลมนะไม่ได้พัดลมไปจากภาคกลางนะในอ่าวไทยประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีไปหาชุมพรไปหาทุ่งสงครับสะพานน้อยเนี่ยมันมีโรงงานมันมีเรือวิ่งมีรถมหาศาลนะครับเกิดแต่ตกทรายเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับมาดูเวลานี้เอาเวลานี้ณจุดนี้เวลานี้โอ้โหในตกทรายเพียบเลยตั้งแต่กรุงเทพภาคกลางขึ้นมาถึงภาคเหนือมันคืออะไรกันน่ะคนขับรถเยอะเหรอมีการเผาไหม้เยอะเหรอตอนนี้กรุงเทพภาคกลางถึงนครราชสีมาโคราชโอ้โหเพียบเลยแล้วทำไมช่วงของหัวหินกับไม่มีนะครับมาดูเรื่องของซันเฟอร์วันนี้เวลานี้โอ้โหอ่าวไทยซันเฟอร์เพียบเลย
ลมทะเลพัดจากย้อนขึ้นบนด้านนี้แต่ทรานสเฟอร์ลงมาด้านล่างขัดแย้งกันไหมครับชั้นอากาศมีหลายชั้นลมพัดสวนทางกันได้อย่าลืมครับนะครับมีผลทรานสเฟอร์เชียงใหม่ก็เยอะขอนแก่นก็เยอะดูเนี่ยให้มาขอนแก่นแถวเยอะเชียงใหม่ลำปางเยอะขึ้นมาดูอะไรต่อดีครับความชื้นความชื้นแบบอโนเมลี่แบบผิดปกติเฮ้ยความชื้นไม่ปกติมาภาคตะวันออกนะครับเยอะมีต่อจากแถวๆนี้ตรงนี้นะครับเป็นไหวฟรีลิกเตอร์5ลิกเตอร์ที่เวียดนามนะครับข่าวทั่วไปมาให้ออกกันเยอะมีการต่อเนื่องขึ้นมาเป็นของกลุ่มเมฆเลยมาดูเพรสเชอร์นะครับความกดอากาศ1014อากาศเย็นๆหน่อยตอนนี้แต่ก็ไม่เย็นมากนะครับเซอร์เฟซโอโซนนะเอาตรงเวลานี้สิเวลาชอบเปลี่ยนไปอ่ะเฮ้ยเนี่ยถ้าฝรั่งบอกโอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอโซที่อ่าวไทยอ่าน269นี่คือเวลากลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครโทษครับเน้นที่อ่าวไทยเป็นหลักดีกว่านะก้นอ่าวอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นจันทบุรีวัดก็ได้40นะครับบางสะพานประมาณนี้46หัวหิน147อ่าวไทย280ก้นอ่าว232ใกล้เพชรบุรี263ใกล้กรุงเทพฯปากน้ำของ267โอ้โหเห็นไหมครับว่ามันไม่ปกติอะโอโซนมาดูซันเฟอร์ชัดๆอ่าวไทยมากที่เดิมไม่เปลี่ยนซันเฟอร์ชั่วโมงนี้ซันเฟอร์มาขนาดนี้ผมนี่ไงนะครับว่าเราพบว่ามีหินภูเขาไฟลอยมาใช่ไหมครับจากชายหาดจากสงขลาจากตากใบนะที่ว่ามาตะลกโปไปแหลมตาชีไปแหลมไซมิหลาขึ้นมาทางนะมาทางระโนดนะครับสิงห์นครมาทางหัวไซสุราษฎร์ธานีก็พบเกาะหมุยก็พบถูกไหมครับชุมพรก็มีสีขาวแต่พอมาระยองครับจันทบุรีเป็นสีดำมีค่าทรานสเฟอร์แปลกๆโอโซนแปลกๆงั้นมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติใต้แผ่นดินที่อ่าวไทยมันจะสัมผัสกับการที่แผ่นกรุงเทพยุบตัวลงใช่ไหมน้ำทะเลขึ้นใช่ไหมทำไมที่นนทบุรีน้ำเค็มมันขึ้นจากดินไม่ได้ขึ้นมาจากท้องร่องมาจากเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาบางครั้งนะครับความเค็มจากเจ้าพระยาขึ้นไปถึงนู่นครับถึงสิงห์บุรีอ่างทองจากในแม่น้ำเจ้าพระยานะบางครั้งบางช่วงแต่เขาบล็อกแล้วไม่ให้มันเข้าตามคลองสาขาย่อยๆปั๊บนนทบุรีมีการขุดบ่อน้ำในบ่อวัดค่าความเค็มได้น่ากลัวต้องถามโอเล่นะครับโอเล่จะเป็นจิตอาสาสำคัญที่นนทบุรีที่เกาะเกร็ดต้องถามโอเล่กลุ่มทำทุเรียนน่าจะโอเล่ดีนะครับของอาจารย์โอเล่กับจักรเกษมก็วิ่งกันเยอะมาพอสมควรเราดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เตือน PM 2.5PM 2.5 วุ้ยไอ้ฝุ่น PM 2.5 ในทะเลเอาเกาหัวแกพวกเรือไดหมึกพวกเรืออะไรพ่นฝุ่นมาขนาดนี้เหรอนี่คือเวลากลางคืนประมาณ4ทุ่มอ่ะทำไมแช่นิ่งงั้นมาดูตรงนี้ครับ PM 1ปาร์ติเคิล PM 1
PM 1 PM 1 PM 2.5 นะครับอันนี้คือ PM 1ละเอียดกว่าซับซ้อนกว่าเกิดที่ภาคกลางเราแล้วลงที่อ่าวไทยณตอนนี้เนี่ยกรุงเทพที่มันทนนะครับผมก็พูดอย่างเงี้ยผมไม่อายจะพูดใครจะว่าผมก็ว่าไปนะครับง่ายๆครับตั้งแต่คลองใหญ่จังหวัดตราดเนี่ยวกมาเลยนะครับเนี่ยจันทบุรีระยองนะครับตาตะหีพัทยาบางแสนบางแสนขึ้นมาเข้าชลบุรีเข้าแปดริ้วลงมาชายฝั่งทะเลทุกชายฝั่งทะเลนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถเก๋งขายรถเก๋งซื้อรถพลิกอัพสับเคลื่อน4ล้อมีบ้านขายบ้านอยู่ยังไงเอาเช่าอยู่ได้ไหมหรือขายไปก่อนอยู่บ้านญาติได้ไหมหรือจะซื้อบ้านให้เล็กลงได้ไหมเพราะมันจะอยู่ไม่ได้อย่างถาวรน้ำทะเลมันจะขึ้นคลื่นยักษ์จะมาอ่าวไทยก็มีอันดามันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับจากการคาดการณ์ของอินเดีย50เมตรน่ะความสูงขึ้น50เมตรจะเข้าลึกเท่าไหร่5กิโลเมตร10กิโลเมตรถ้าเป็นที่ราบอ่ะแรงนะงั้นการเตรียมความพร้อมไว้ณตอนนี้สงครามยังปะทะไม่รุนแรงระหว่างอเมริกากับรัสเซียระหว่างอเมริกากับจีนถ้าเกิดปะทะใหญ่โตปั๊บเนี่ยค่าเงินมันจะต่ำลงทองคำจะสูงขึ้นแล้วใครจะมาซื้อบ้านคุณจะซื้อคอนโดคุณทุกอย่างพูดดีหมดเนี่ยนะนิกเคอิฮันเซ็งเนี่ยดาวโจนส์ก็ว่าไปดีหมดแนวโน้มการที่ขึ้นลงที่อินเด็กซ์ว่าไปมันการค้ามันหน้าที่เขาแต่ผมบอกว่ามันดีอ่ะถ้าบอกมันจะเจ๊งไม่ดีปั๊บใครจะไปเป็นการเทรดค้าหุ้นค้าหลักทรัพย์ถูกไหมครับทุกคนดีหมดเนี่ยดีหมดคนจะขายของอ่ะมีใครบอกว่าของฉันไม่ดีอย่าไปซื้อเลยนะที่จ้างคนดีกว่ามีไหมไม่มีดังนั้นครับงั้นที่ผมพูดไปเพราะว่ามันต้องเตรียมจริงๆนะชอบถามเมื่อไหร่จะเกิดเดือนไหนปีไหนค่ามันผันแปรวันนี้ดูเป็นแบบนี้นั่นตรงนี้นะครับอย่างซอฟต์แวร์วินดี้เนี่ยคาดการณ์10วันล่วงหน้าจะเกิดณนาทีนี้รุ่งขึ้นตีหนึ่งเกิดมีพายุสุริยะจากโอเรกอนกลุ่มเราพุ่งมาใส่ปั๊บค่ามันเป็นโรคเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแฟกเตอร์มีการเป็นตัวแปรเปลี่ยนไปปั๊บอ้าวค่าก็เปลี่ยนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนดูดีนะครับนะเนี่ยช่องนี้นะครับลองดูนะไปเปิดดูบ้างรายละเอียดแล้วลองดูว่าท่านอยู่จังหวัดไหนท่านอยู่อำเภอไหนตำบลไหนบ้านท่านเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดไหนมันดูดิวพอยต์หน่อยดิวพอยต์ไม่เยอะเท่าไหร่เชียงรายก็ไม่เท่าไหร่ครับ21องศาเซลเซียสหรือไม่หนาวไม่ค่อยหนาวครับมาไม่ค่อยหนาวดูทั่วโลกนิวสโนเนี่ยเอาจริงๆนะครับจากการจับวิเคราะห์มานะขออนุญาตยืนดีกว่าให้ท่านเห็นชัดๆเนี่ยจากการจับวิเคราะห์มาเนี่ยปรากฏว่าครับไอ้ตรงนิวสโนที่ผ่านมาเนี่ยนะสองเบอร์เนี่ยมันเกิดแถวๆพม่าแถวๆกระชินตอนนี้ทางด้านนู่นครับไม่เกิดนะครับทางเนปาลทางแคชเมียร์ไม่เกิดตรงเนี้ยเกิดฝนตกหนักเยอะเกิดหิมะเยอะไอ้จุกเนี่ยประจำเนี่ยจับมา3เดือนกว่าทีนี้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะสูงกว่าหิมะเนี่ยตกมากกว่ากับไม่มากกว่ากระจุกที่ตกเยอะกว่าความแตกต่างมันชัดเจนมากๆเลยนะครับชัดเจนมากๆเลยอย่างถามว่ามันนิวสโนมาขึ้นเยอะขนาดนี้ปั๊บงั้นก็เกิดน้ำแข็งเกิดกาเซียบนหิมาลัยเยอะถูกไหมครับอย่าลืมว่าพม่านี่อยู่ในหิมาลัยนะตะนาวสีเกิดเพราะหิมาลัยนะเทือกเขาเดียวนะชนปั๊บเนี่ยยาถึงสุวรรณภูมิเมื่อหิมะตกเยอะอากาศผันผวนเดี๋ยวก็ร้อนหิมะก็ละลายลงมาแม่น้ำโขงอีกแม่น้ำตะลวินอีกถูกไหมครับ
นั้นเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำโขงขึ้นสูงการเปลี่ยนแปลงปั๊บมีเยอะจีนทำเขื่อนมา14เขื่อนตอนเป็นน้ำโขงเนี่ยเพราะจีนรู้ว่ามันจะเกิดมหาวิกฤตภัยน้ำจึงสำคัญปลาสำคัญเพราะปลาทะเลในทะเลเนี่ยมีสารปนเปื้อนโดยเฉพาะในแปซิฟิกเนี่ยรังสีจากฟุกุชิมะที่ปล่อยมาเนี่ยก็เอาน้ำมาเก็บไว้เป็นแทงๆๆนะครับเพื่อให้อโซโทปมันแตกตัวกระจายไปลดต่ำลงพื้นที่เก็บน้ำมันเต็มไปแล้วเทปโก้เก็บไม่มีที่เก็บน้ำสร้างแทงน้ำไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยน้ำที่เอาเข้า first in first out เข้าตอนแรกออกสู่ทะเลไปของมติที่ประชุมของมติครม.ที่ญี่ปุ่นก็ต้องปล่อยไปเพราะมีความจำเป็นแต่นั้นก็ถามว่าได้ค่าปลอดภัยมาตรฐานหรือยังแต่ต้องปล่อยเพราะน้ำที่ออกเข้ามาใหม่นั้นมีค่ารังสีมากกว่าต้องปล่อยน้ำที่รังสีสูงออกไปด้านนอกเพื่อรับน้ำใหม่มาทดแทนที่ first in first out กระแสน้ำแปซิฟิกนะครับถึงแอนตาร์กติกานิวซีแลนด์ปนเปื้อนรังสีนิวเคลียร์จากฟุกุชิมะไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปี2017แล้วนี่2022ยังไม่สามารถดับเตานิวเคลียร์ได้นี่คือทำไมเยอรมันต้องปิดโรงไฟนิวเคลียร์ทั้งเยอรมันยอมซื้อไฟฟ้าแพงซื้อแก๊สแพงจากที่อื่นนะครับนิวเคลียร์ไม่เอาเพราะนิวเคลียร์นั้นปิดฉุกเฉิน Emergency Shutdown หรือ Q 7วัน7วันการลดการแตกตัวครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทุกโซ่ที่ว่าเชนเดชันเนี่ย7วันนะครับอะตอมแตกตุ้มตามใน7วันนะไม่ใช่ไม่ธรรมดางั้นพิบัติภัยเกิดมาแล้วมันหยุดไม่ได้งั้นปิดก่อนดีกว่านะครับปิดก่อนดีกว่านี่คือที่มันทำไว้โอเคนะครับใต้ประจุบีบขอไฟครับใช่ครับเราเคยตรวจพบนะครับตรวจพบไปที่ฝนฟ้าคะนอง Thunderstorm พายุฝนฟ้าคะนองตรงนี้ครับเมื่อปี12ปี2014เนี่ยพบฝุ่นเท่าฐานภูไฟลอยขึ้นฟ้าไปเราเทียมจับได้คนก็ด่าคือคนไม่เข้าใจว่าฝุ่นเท่าฐานภูเขาไฟนั้นน่ะก็คือความร้อนจากใต้ดินที่ออกมาได้จากแมกมาทะลุผ่านความชื้นผ่านน้ำที่อยู่ระหว่างชั้นใต้ดินหรือน้ำใต้ดินสายต่างๆขึ้นปั๊บเนี่ยออกเป็นเท่าฐานขึ้นมาด้านบนคำว่าภูเขาไฟนั้นไม่ต้องเป็นลูกกรวดเสมอไปแผ่นราบๆเนี่ยแต่มันแตกแมกมาออกมาได้ก๊าซออกมาได้ฝุ่นออกมาได้ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่มีภูเขาไฟเป็นลูกๆที่มีเรียกว่าแอคทีฟคำว่าภูเขาไฟแอคทีฟนี่คือในหมื่นปีมันต้องระเบิดแล้วข้อมูลหมื่นปีมันชัวร์ขนาดไหนอ่ะถูกไหมครับแต่ที่แน่ๆครับบาเลนเนี่ยนะครับมีหลายครั้งตัวนะครับหน้าจอมีนั่นเยอะเนี่ยบาเลนนะครับเมื่อต่อไปก็ระเบิดอยู่เรื่อยๆมีควันเรื่อยๆแล้วก็ทงบาเลนเนี่ยหลักการอะไรของเราว่าหลายจากตะวันออกไปตะวันตกไปหาหมู่เกาะอันดามันเหนือนะครับนี่คือพื้นประเทศของเกาะบาเลนที่เป็นเกาะภูเขาไฟในที่ใกล้ที่สุดที่ยอมรับเป็นทางการแต่ถามว่าของเรามีภูเขาไฟเยอะไหมเห็นไหมครับตุ่มๆพวกนี้ครับไม่ใช่ดีนะครับเนี่ยเป็นภูเขาไฟใต้น้ำหมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนที่โนอามาตำรวจเนี่ยกับกองทัพเรือภาค2และภาค3ก็
มีประมาณ 1,700 กว่าลูกอ่ะเอาแค่เนี่ยในแค่เบงกอลกับอันดามันเนี่ยประมาณ 1,700 กว่าลูกเรามองว่ามันคือภูเขาไฟนะไม่แอคทีฟอาทิตย์ไม่ว่ากันงั้นมีประมาณ 1,700 กว่าลูกภูเขาไฟที่ดับแล้วนิ่งแล้วมันหัวเหมือนสิวนะฮะมันสิวใช่ไหมสิวเวลาบีบเขาแล้วแปะปั๊บเนี่ยน้ำน้ำเหลืองออกมาเต็มเลยสักพักหนึ่งตรงปลายจะแข็งตัวก็คือหัวไฟที่มันดับแล้วปากปอมมันแข็งตัวเกิดมีการบวมสิวบวมเป่งมาแปะอีกอ้าวไอ้ที่มันแข็งตัวตรงหัวสิวเนี่ยหลุดออกมาน้ำเหลืองออกอีกหนึ่งงั้นถามว่าตรงนี้มีโอกาสเกิดได้ไหมมันตรรกะธรรมดาครับมันเคยเกิดต้องเกิดได้สิเนี่ยเยอะไม่เยอะใกล้ภูเก็ตก็มีครับนี่ตุ่มๆเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยชัดเจนนะไม่ใช่จะดีนะครับไม่ใช่โครงสร้างหรืออะไรที่อยู่ข้างล่างนั่นคือของภูเขาไฟใต้น้ำที่เกิดมานะครับนี่คืออันดามันทะเลบ้านเรานะครับมีเส้นนะครับการขึ้นของเปลือกโลกสมัยที่มีการบิดตัวของสนามแม่เหล็กโลกชัดเจนนะครับจะชัดเจนเห็นไหมเนี่ยเปลือกโลกยุบตัวชัดเจนเป็นร่องเขาชัดเจนเลยนะครับนี่มาดูที่ประดุงที่ฝรั่งบอกมานะครับเนี่ยประดุงประดังเนี่ยตรงนี้ใครเป็นครับก็มีภูเขาไฟนะอยู่ระหว่างเกาะนะครับระหว่างเกาะที่เซอร์เบรตไอซ์แลนด์นะครับในเชียงพาของอินโดนีเซียนะระหว่างเกาะกับระหว่างเกาะเล็กกับเกาะสุมาตราก็มีเยอะแล้วก็ชัดๆนะครับเลคโทบาที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนี่คือปากป่องภูเขาไฟนะมันเป็นแชมเบอร์อยู่ข้างใต้ระเบิดตูมปั๊บเนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณตรงนี้ประมาณ500กิโลเมตรนะครับนี่บางส่วน200กิโลเมตรนี่คือปากป่องภูเขาไฟดาโนโทบาที่มันระเบิดขึ้นมาแล้วทำให้ไดโนเสาร์ตายอันนี้เป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1คือเยลโลสโตนอินโดนีเซียนะครับภูเขาไฟระเบิดบ่อยมากเลยนะครับล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนเป็นลูกใหญ่นะเป็นเกาะใหญ่มากกาลากาตัวระเบิดมาเสียงระเบิดนะครับจากการบันทึกได้ยินถึงมณฑลพายัพถึงเชียงใหม่รัชกาลที่5ท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือว่ามันระเบิดดังมากเสียงระเบิดจากกาลากาตั้วดังถึงเชียงใหม่ดังถึงกรุงเทพมหานครก่อนที่จะแตกเป็นเกาะย่อยๆเป็นอนักคือเล็กลงอนักกาลากาตั้วงั้นตรงนี้ระเบิดขนาดนี้ยังดังถึงเชียงใหม่เลยฝุ่นเท่าทานเยอะขนาดไหนครับเห็นไหมเนี่ยจากตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ตรงนี้ถึงกรุงเทพถึงเชียงใหม่เสียงยังไปถึงควันก็ขึ้นถึงตุดท้ายประมาณ3เดือนก็มีฝุ่นเท่าทานลอยผ่านกรุงเทพมหานครไปหาเวียงจันทร์นะครับนครเทมราชฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าลั่นแต่ไม่เห็นเมฆนี่คือปฏิกิริยาไฟฟ้าในอากาศเมื่อไฟฟ้าในอากาศมาปะทะโลกเราเนี่ยก็เกิดไฟฟ้าช็อตอย่างที่บอกครับเนี่ยมันเข้ามาปั๊บขดตัวเนี่ยมันพัดผ่านมาใช่ไหมครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยมีการเสียดสีกันไฟฟ้าสปาร์กแป๊บ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 เหมือนเอาขั้วสองขั้วแป๊บ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 เนี่ยมันเกิดบนฟ้างั้นการว่าฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ไม่ใช่ฝนตกเสมอไปนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าในปากป่องภูเขาไฟที่กำลังระเบิดก็มีมันไฟฟ้าหมดเลยนะครับไฟฟ้าหมดเลยไอ้ลาวาที่ออกมามีไฟฟ้ามหาศาลถึงสปาร์กไฟฟ้าใช้บรรยากาศได้นะครับโอเคนะครับอาจารย์สมิธเตือนที่ภูเก็ตปี47นะครับไม่อยากฟัง
โปรแกรมใช้ windy นะครับ windy.com ดู windy.com ดูนะครับนะครับโอเคนะครับงั้นตอนนี้เขาน่าจะพอนะครับเดี๋ยวคือจะบอกว่าถ้าผมเปิดเครื่องติดหรือเครื่องดับแล้วมันติดง่ายก็มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเครื่องดับแล้วมันไม่ติดมันติดยากก็ต้องนั่นไปนะครับเพราะว่าผมนึกบอกทำไมมีโทรศัพท์3เครื่อง4เครื่องเพราะว่าเม็ดสัญญาณต่างกันแล้วก็ไว้ดูแอปเตือนต่างกันในส่วนตัวนี้ยังถือว่ารับข้อมูลอยู่เกือบ24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าเนื่องจากว่าดินหัวใจซ้ายห้อง3ห้อง4มันรั่วมากขึ้นแล้วตัวหัวใจห้องที่4ห้องล่างที่แบบบีบเต็มที่เข้าหาร่างกายเลือดดีเนี่ยก็ใหญ่เพิ่มขึ้นนี่ก็งั้นกลางคืนเนี่ยถ้ามันไม่เกิดใกล้ทายจริงๆเนี่ยมันจะไม่เตือนผมแล้วนะแต่ก่อนตั้งว่าถ้าเกิด6ลิตร5ลิตรที่ญี่ปุ่นพนักต้องเตือนประมาณนะเกิดที่ฉันต้องเตือนนะเกิดที่ตรีมาต้องเตือนนะไม่เอาละเอาแค่สมีประมาณไม่เกิน 2,000 กิโลเมตรนะครับจากผมอยู่นะครับเพราะว่าได้ครอบคลุมถึงด้านทางด้านชวาด้วยสุมาตราบางส่วนด้วยใกล้ๆด้วยก็ไปถึงหมู่เกาะอันดามันด้วยนะครับไปถึงที่เวียดนามไวผิดปกติมากๆนะครับสำคัญก็ถ้าเกิดสิ่งที่พูดไปนะครับทำให้ท่านไม่สบายใจสะเทือนใจคิดขึ้นฐานะก็ขอเป็นอโหสิกรรมให้กันด้วยนะครับเพราะว่าผมพยายามเตือนตัวเองให้ข้อมูลจากการศึกษามาแล้วก็อย่างที่บอกครับคอมพิวเตอร์ซื้อให้หน่อยได้มาแชร์ข้อมูลดีๆกันนะครับส่งมาก็ได้นะครับหรือจะช่วยสมทบก็เนี่ยครับมันนี่เป็นช่วงเบี้ยหัวแตกซื้อนั่นซ่อมนี่พัน2,000 3,000 นะครับหน้าจอโทรศัพท์ 9,500 ยันไปเนี่ยนั่นก็คือทางกรุงเทพอันนี้ใช้กับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ปัญญาอย่างเดียวนะครับไม่มีอื่นเลยนั้นตัวสเปคคอมพิวเตอร์ที่ต้องการก็ตัวราคามันก็150,000นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลไฟฟ้าด้วยประมาณนี้ที่150,000นั้นท่านใดสามารถซื้อในนามบริษัทท่านได้นะหักบัญชีบริษัทสบายๆครับซื้อที่นามบริษัทแต่เพียงมาตั้งให้ผมใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ตัวนั้นเองไม่มีอะไรมากคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านนะครับสวัสดีครับ